สิทธิ์ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็รายการแล้วก็ไม่ใช่เกย์โอ้ยเย่นะครับคนเกม GTA วิกิอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย่นะครับเซิร์ฟที่พี่จะมาโปรโมทวันนี้ครับก็เป็นเซิร์ฟประเทศเปิดใหม่เลยนะครับเป็นเซิร์ฟแนวโลเปนะครับสวมบทบาททั่วไปนั่นเองนะครับใครที่กำลังมองหาเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับก็แนะนำเซิร์ฟนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟฟรีวอลิทแฮกกรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับส่วนระบบต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่ไปพูดกันในเซิร์ฟละกันนะครับว่าในเซิร์ฟนั้นนะครับมีระบบอะไรบ้างนะครับที่เจ๋งๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทัวร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ไปด้วยละกันนะครับไปแล้วก็ทำการกด F8 นะครับแล้วก็ตามด้วย Connect IP แบบนี้เลยปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไป let's go เย้ตอนนี้นะครับเราก็เข้ากันในเซิร์ฟนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเข้ามานะครับก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกมอดเสื้อผ้านะครับทรงผมนะครับแหวนนาฬิการองเท้านะครับแฟชั่นก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะที่พี่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าสนามบินนั่นเองนะครับนี่โอเคตรงนี้ก็เป็นจุดเกิดที่ผู้เล่นใหม่นะครับหลังจากที่คุณชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีคำสั่งอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็กด F1 นะครับ F1 ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับก็เดี๋ยวขอทำการตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับส่วนพวก Twitter นะครับก็สามารถเต้นได้นะครับตามปกติเลยนะครับนี่ไงก็มีคนโพสต์ลงถ่ายรูปกันเต็มเลยนะครับเราก็ทำการโพสต์ลงบ้างนะครับมานี่เลยนะครับ1 2 3แชะโอเคครับก็ทำการโพสต์ลงไปเลยนี่เรียบร้อยนะยังรอส่วนปุ่มต่อมานะครับปุ่ม F2 นะครับนี่นี่ก็คือกระเป๋านะครับนี่ก็เป็นกระเป๋านะครับ UI ก็ประมาณนี้เลยนะสีแดงนะครับแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับ F3 นี่ก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าสวัสดีนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็คุณผู้ชมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวก็จะมีพวกโพสท่าถ่ายรูปนะครับนี่ทำท่ารูปหัวใจนะครับต่างๆนะครับแล้วก็จะมีท่าเต้นด้วยนะครับนี่อันแรกเลยนะครับก็จะมีท่าเต้นแบบว่าเป็นTikTok ด้วยนะครับนี่มีหลายท่าเลยนะครับเพียบโอเคก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม F5 นะครับ F5 ไม่มีลายกด F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินต่อมานะครับก็กด F9 นะครับ F9 นี่ก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับก็มีด้วยกันหลายอย่างเลยนะครับมีอุ้มมีขี่หลังนะครับมีแบกนะครับแล้วก็แบบว่าถ่ายรูปต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมากด F10 นะครับF10 นี้ก็จะเป็นราคาตลาดโลกนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถดูได้นะครับว่าสินค้าตอนนี้ตัวไหนนะครับขึ้นลงอยู่บ้างนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นน้ำลำไยนะครับก็ประมาณ1อันประมาณ22บาทนะครับราคาตอนนี้นะแล้วก็กด F11 นะครับก็เป็นการปรับวงไมค์นะครับนี่เลยแล้วก็ต่อมานะครับกด Delete นี่สกอร์บอร์ดหรือว่า UI นะครับก็ถือว่าเท่เลยนะครับอันนี้ก็เราก็สามารถดูได้นะครับว่า ID เท่าไหร่นะครับชื่อออนไลน์กี่คนนะครับเบอร์โทรศัพท์จ็อบนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม M ปุ่ม M ก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าอันนี้ก็ถอดเสื้อนะครับนี่ก็ถอดกางเกงนะครับก็สามารถลองเล่นกันได้นะนี่ก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็มีตามนี้เลยนะครับ wow. ส่วนเงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทนะครับ 10,000 บาททั่วเลยนะครับในตัวประมาณ 5,000 นะครับแล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ 5,000 นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นบัตรประชาชนมีโทรศัพท์มาให้นะครับแล้วก็จะมีกาชาลดเริ่มต้นนะครับมาให้1ลูกนะครับนี่แล้วก็ทำการกดใช้เลยนี่ตรงนี้เราก็ได้รถเต่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือรถเริ่มต้นของผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ UI ตอนเปิดนะครับก็ถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ของต่อมานะครับก็จะเป็นพวกขนมปังหน้าเปล่านะครับอันนี้เราก็สามารถกินได้นะครับนี่ประทังชีวิตนะครับโอเคเขาบอกว่ากรุณาไปทานในที่จัดเตรียมครับอ๋อรู้สึกว่าต้องไปกินในโซนอาหารมั้งนะครับ
โอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีน้ำผลไม้รวมนะครับมีบัตรแต่งตัวใหม่นะครับแล้วก็มีสบู่มาให้นะครับมีสเต็กหมูนะครับแล้วก็มีหมอนนะฮะอ่ะตามนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดเบิกรถนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆนะครับโอเคแล้วก็ทำการเบิกออกมาเลยโอเคครับนี่ได้มันแล้วนะครับกดตัวบี้คาดเข็มขัดด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ทำการกดตัวเคสตาร์ทรถนี่รถเต่านะครับนี่ก็คือรถเริ่มต้นนะครับเฮ้ยโคตรเฟี้ยวนี่ครับอย่างเท่โอ้โหคลาสสิกสัสๆเลยนะครับโอเคครับเราก็ทำการเปิดแผนที่กันดีกว่านะครับนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่นี่เลยนะสนามบินนะครับอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลย wow. นี่ก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับไปเราก็เดี๋ยวไปสำรวจภายในเซิร์ฟกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับไป let's go สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้แล้วนะครับหากมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ตามนะครับเดี๋ยวพี่ทำการขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เลยนะฮะก็มา5คนนะครับรับชุดตีตู้เซฟนะครับ5ชุดแล้วก็ชุดตีบัตรแก๊งนะครับ5ใบนะครับแล้วก็ส่วนมา10คนนะครับก็รับรถทำงาน50โลไปเลย3คันนะครับแล้วก็ชุดตีตู้เซฟ10ชุดแล้วก็ชุดตีบัตรแก๊งนะครับ5ใบแล้วก็บัตรแก๊งถาวรฟรีอีก5ใบนะครับแล้วก็ R32 นะครับถาวรอีก1คันไปเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้เลยละกันเนาะนี่ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูดินะครับทางเซิร์ฟก็ลงแมปนะครับร้านขายรถใหม่นะครับปังโอเคเราก็ทำการนำรถมาจอดเอาไว้ตรงนี้เลยไปแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับโอเคครับเปิดมาก็เป็นรถเริ่มต้นนะครับประมาณคันนี้ประมาณ 10,000 บาทนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับ 7,500 นะครับจักรยานก็มีนะครับมอไซค์นะครับนี่รถแนวคลาสสิกนะครับแล้วก็แนวสปอร์ตซุปเปอร์คาร์ก็มีนะครับเพียบบอกเลย wow. โอเคส่วนหน่วยงานในเซิร์ฟนี้นะครับมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีตำรวจนะครับมีหมอแล้วก็มีช่างนะครับรับสมัครหน่วยงานไหมนะครับก็น่าจะรับแหละนะครับเพราะว่าเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับใครอยากสมัครหน่วยงานก็ลองไปติดต่อได้ที่ Discord ของทางเซิร์ฟดูนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีสภาเมืองด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากเป็นสภาเมืองนะครับก็ลองติดต่อได้ที่ Discordเหมือนกันเลยนะครับโอเคครับเราก็ทำการแวะกดเงินแป๊บหนึ่งนะครับนี่ทำการโอเคนี่ไงอันนี้ก็คือเงินเริ่มต้นนะครับอีกประมาณ 5,000 บาทนะครับนี่เราก็ทำการใส่จำนวนเงินไปนะครับ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ทำการกดถอนออกมาเลยไม่ตอนถอนนะครับก็มีเสียงด้วยนะครับถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับไปตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หน้าสน.ตำรวจแล้วนะครับนี่ด้านหน้าก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยว่ะนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแมปสน.ใหม่นะครับเฮ้ยโคตรสวยดูดิคุณผู้ชมนะครับมีธงชาติไทยด้วยนะครับจัดเต็มนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่โรงพยาบาลกันดีกว่าไป let's go นี่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับอันนี้ก็คือแมปโรงพยาบาลใหม่นะฮะนี่เป็นไงเฮ้ย wow. สวยงามว่ะคุณผู้ชมนะครับชอบนะครับด้านในนี่คือแบบว่าอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับโอ้โหโอเคแล้วก็ส่วนพวกอู่ช่างเซิร์ฟนี้นะครับอู่ช่างเซิร์ฟนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอู่ช่างอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเซิร์ฟนี้นะครับอู่ช่างนะครับหรือว่าแมปอู่ช่างอยู่ตรงไหนนะครับแต่โอเคก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูจุดด้านหน้ากันดีกว่านะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นจุดโพสเซตรูวามนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงข้างโรงพยาบาลเลยนะคุณผู้ชมนะครับนี่แล้วก็การขับรถเข้ามาด้านในนะครับเนี่ยเราก็จะเจอ NPC นะครับต่างๆนะครับยืนกันแบบว่าเรียงรายกันเลยนะครับเนี่ยเราไปฟาร์มอาชีพอะไรมาใช่ไหมอย่างเช่นเราไปฟาร์มเห็ดมานะครับแล้วก็นำเห็ดนะครับมาแปรรูปตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับด้านซ้ายตรงนี้ครับก็จะเป็นกลาดนะครับของทางเซิร์ฟเลยนะครับกลาดหลักๆของทางเซิร์ฟนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงข้างคาสิโนนะครับนี่หลักๆเลยนะครับโอเคปะแล้วก็ทำการเข้าไปสำรวจด้านในกันดีกว่านะครับเดี๋ยวทำการเก็บรถก่อนแล้วกันเนาะโอเคเก็บดิโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับด้านในนี้ก็จะมีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่ามีอะไรขายบ้างนะครับโอเคนี่ทำการกดตัวอีนะครับก็มีลำโพงโทรศัพท์นะครับวอน้ำเปล่านะครับขนมปัง
แล้วก็ที่ซ่อมรถสบู่อาบน้ำนะครับมีหมอนมีหนอนพวกเป็ดตกปลานะครับแล้วก็ซึ่งนี้นะครับมีระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับนี่เลยนะครับเราสามารถเลี้ยงควายนะครับแมวแล้วก็หมูได้อีกด้วยนะครับนี่แล้วก็ทำการซื้อมาไว้เลยครับอย่างละ1ตัวนะครับโอเคแล้วก็จะมีพวกอาหารหมูนะครับแล้วก็มีจุดนะครับบัตรฝากขายของได้ด้วยนะครับนี่อันนี้เลยแล้วก็ตรงโซนนี้นะครับเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นอยู่ด้านบนเห็นไหมว่าตรงนี้เป็นโซนกินอาหารนะครับเนี่ยเมื่อกี้เราก็ทำการกดกินขนมปังดูนะครับเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถกินได้แล้วนะครับเย็ดเก้ตรงนี้มีรถตุ๊กๆด้วยว่ะคุณผู้ชมนะครับนี่รถตุ๊กๆนะครับอย่างเท่นะครับเป็นพ็อปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนนะครับฝากขายของนะครับเนี่ยมันจะมีวงอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นตลาดอีโคโนมี่นี่เลยนะครับเราก็ทำการกดตัวอีนะครับอย่างเช่นเราไปฟาร์มของเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็แปรรูปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นำของเนี่ยทุกอย่างนะครับมาขายตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือจุดรับซื้อส่วนจุดต่อมานะครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นแลกของ AFK นะครับนี่เซิร์ฟนี้มีระบบโซน AFK ด้วยนะครับยื่นเฉยๆแล้วก็ได้ของอะไรประมาณนี้นั่นเองครับก็นำเหรียญ AFK นะครับมาแลกเป็นกาชาได้เลยนะฮะ wow. ส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดวาร์ปนี่วาร์ปไปวอลโซนนะครับเซิร์ฟนี้มีวอลโซนด้วยนะครับก็เป็นโซนซ้อมต่อยธรรมดานะครับโอเคเนี่ยเราจะไปห้องซ้อมวอลโซนก็ได้นะครับอ่ะก็ลองไปดูก่อนนะครับเสียเงินประมาณ300บาทนี่เราก็มาถึงกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือวอลโซนนะครับฝึกซ้อมต่อยตรงนี้ได้เลยโอเคก็กลับนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปที่โซนเกาะลอยฟ้ากันดีกว่านะครับเห็นมันมีจุดวาร์ปไปนะครับนี่ก็เป็นเกาะ AFK นะครับแล้วก็กำลังวาร์ปไปอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นไงโอเคครับเขาก็บอกว่าให้ทำการกดตัว E นะครับเพื่อทำการยืน AFK นะครับดูเหมือนว่ามีคนมายืน AFK ด้วยว่ะนี่ไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่จุดอื่นกันต่อดีกว่านะครับทำการสตาร์ทรถก่อนนะครับแล้วก็ทำการคาดเข็มขัดด้วยนะครับส่วนภายในเมืองนะครับก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับก็จะมีพวกธนาคารนะครับร้านเสื้อผ้าร้านตัดผมนะครับแล้วก็ร้านสักนะครับแล้วก็จะมีพวกจุดขายหญ้านะครับแล้วก็ส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นโซนเลี้ยงสัตว์นะครับไปแล้วก็ไปที่นั่นกันคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมนะครับภายในเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับกิจกรรมก็จะมีพวกชิงธงนะครับมีเก็บแอร์ดรอปนะครับประมาณนี้เลยนะของทางเซิร์ฟนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับยังสามารถซื้อขายนะครับ IC แล้วก็ OOC ได้อีกด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะนี่เราก็มาถึงกันแล้วนะครับว้าวคุณผู้ชมดูสินะครับโอเคตรงนี้เป็นโซนเลี้ยงหมูนะครับโอเคครับเราก็ทำการเปิดกระเป๋ามานะครับแล้วก็ทำการกดใช้ที่ตัวหมูนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เลี้ยงหมูนะครับส่วนอันต่อมานะครับไปอันนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงแมวนะครับแคสนี่เลี้ยงแมวนะครับเมียวเมียวนี่เป็นไงแมวโคตรน่ารักนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับไปอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงควายนะครับควายเต็มคำเลยนะครับควายเมื่อกี้นี่ไงนี่เราซื้อมาแล้วนะครับนี่กดใช้ wow. เฮ้ยอย่างเท่มีเลี้ยงควายด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยโคตรจ๊าบสวัสดีครับเพื่อนไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อดีกว่านะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีร้านอาหารด้วยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเราก็ไม่ไปแล้วกันนะครับก็คุณผู้ชมก็ลองไปกันดูนะครับส่วนเลเบลเซิร์ฟนี้นะครับเลเบลเซิร์ฟนี้ก็อยู่นี่เลยนะครับไปแล้วก็ไปที่เลเบลกันคุณผู้ชมว้าวตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับอุ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นตู้เซฟนะครับโอ้โหตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีตู้เซฟนะครับส่วนด้านในนะครับไปเราก็ทำการจอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับโต๊ะคาร์ฟเพียบเลยว่ะด้านซ้ายด้านขวาก็มีนะครับอันนี้เป็นโต๊ะคาร์ฟทำของอะไรเนี่ยอ๋อกุญแจตู้เซฟนะครับแล้วก็แลกเหรียญแล้วก็อันนี้ล่ะมีไหมไม่มีนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้มีไหมไม่มีนะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้ล่ะโอเคหมดแล้วนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรเลยโอเคส่วนพวกของนะครับที่เป็นอาวุธนะครับพี่คิดว่าน่าจะยังไม่เข้านะครับเพราะว่าเป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับอาวุธเซิร์ฟนี้ยังไม่เข้านะฮะแล้วก็งานดําหรือว่างานผิดกฎหมายเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรให้ทําบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีจกปูนจกสายไฟขายกัญชามีขายโคเคนแล้วก็เซ
เซิร์ฟนี้นะครับมีบริการนะครับเด็กเอ็นด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะผิดกฎหมายหรือเปล่านี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะส่วนงานฟาร์มนะครับงานฟาร์มก็จะมีปีนต้นมะพร้าวนะครับเก็บมะม่วงเก็บทุเรียนเก็บมันสำปะหลังนะครับเก็บอ้อยเก็บใบกระท่อมนะครับเก็บเห็ดเก็บลำไยเก็บมะละกอเก็บสตรอเบอรี่นะครับมีตัดไม้แล้วก็มีเกาะล่าสัตว์ด้วยนะครับนี่เลยเราสามารถเช่าเรือนะครับแล้วก็ขับเรือไปได้เลยนะฮะนี่อยู่นี่เลยนะครับเช่าเรือแล้วก็ขับไปที่เกาะล่าสัตว์นะครับแล้วก็มีตกปลาด้วยนะครับที่เกาะตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่งานเก็บมันสำปะหลังแล้วนะครับอุ้ยดูเหมือนว่ามีสาวน้อยอยู่ด้วยนะครับกำลังฟาร์มเพลินเลยนะครับนี่เราก็ทำการกดตัวอีนะครับเพื่อการเก็บได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับได้มา2ชิ้นเลยโอเคก็เก็บได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่60อันนะครับนี่ฟาร์มกันแบบเพลินๆเลยนะครับโอเคครับก็ไปบ้างครับสับเซิร์ฟแนวโลเปเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับใครที่กำลังมองหาเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับก็แนะนำเซิร์ฟนี้เลยนะครับระบบก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับบวกหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยตอนนี้ทางเซิร์ฟฟรีไวริสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยละกันนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้ครับก็ลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนั่นเองนะฮะบ๊ายบายจุ๊บ